นะส่วนเรื่องแรกนะครับที่เราชวนมาติดตามกันนะครับอย่างที่ได้เกริ่นไปนะครับว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบนะครับเอาบ้านไปค้ำประกันต่างๆแล้วผมปรากฏว่าผ่านมาเป็น10ปีแล้วถูกยึดที่ถูกยึดบ้านฮะไม่รู้จะหาทางออกยังไงเราบอกแล้วนะครับว่าเราอาสามาเป็นที่พึ่งของประชาชนมาติดตามเรื่องนี้ครับคือว่าคณะอนุกรรมการไก่เกี่ยหนี้นอกระบบประจำจังหวัดนครปฐมครับโดยมีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และก็ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครปฐมเนี่ยเป็นประธานทำงานแบบเชิงรุกนะครับช่วยเหลือนางบุญภาสีทองแช่มเป็นชาวตำบลบางภาษีอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับคือว่าเขาไปทำสัญญาเงินกู้นอกระบบแล้วก็ถูกฟ้องร้องยึดที่ทำกินและที่อยู่อาศัยล่าสุดครับคุณผู้ชมครับคู่กรณีทุกฝ่ายเนี่ยสามารถเจรจาตกลงกันได้ครับจนกลายเป็นกรณีศึกษาของจังหวัดนครปฐมไปเลยติดตามเรื่องนี้นะครับจากคุณวนิษาศรีรื่นนะครับขอบคุณนี่แหละขอบคุณสำนักอัยการนครจังหวัดนครปฐมและกรมปกครองนี่แหละที่ช่วยป้ามารอดทุกวันนี้ยิ่งขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆไม่รู้ว่าจะพูดยังไงถูกนี่เป็นความรู้สึกของนางบุญภาสีทองแช่มชาวตำบลบางภาสีอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมที่สื่อสารถึงหน่วยงานที่ช่วยเหลือไก่เกี่ยปัญหาหนี้นอกระบบทำให้สามารถรักษาที่ดินผืนสุดท้ายและบ้านเอาไว้ได้นางบุญภาเล่าว่าเริ่มเป็นหนี้นอกระบบตั้งแต่ปี2547ซึ่งได้ตกลงทำสัญญากู้เงินนอกระบบจำนวน 350,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อเดือนโดยได้นำโฉนดที่ดินไปวางไว้เป็นประกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนจำนองและตกลงที่จะผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นข้าวเปลือกปีละ3ครั้งครั้งละไม่น้อยกว่า50ตันแต่การชำระเงินกู้ตั้งแต่ปี2547ถึง2557นางบุญภาอ้างทางเจ้าหนี้ไม่มีเอกสารยืนยันในการผ่อนชำระและไม่แจ้งยอดหนี้คงเหลือจนกระทั่งมาทราบภายหลังว่าตนมีหนี้เพิ่มขึ้นเป็น6ล้านบาทจึงทำให้ต้องถูกยึดที่ดินทำกินเขาก็คิดว่าอันนี้ดอกอันนี้ต้นอันนี้ของอะไรไม่รู้เขาก็พอคิดเสร็จเรียบร้อยเขาก็บอกว่าไม่พออยู่ๆถึงจะรู้ว่าเขายึดไปแล้ว1แปลงยังเหลืออีกแปลงนึงเหลืออีกแปลงนึงเขาก็ทําใบยึดแล้วก็มีใบส่งมาว่าเขายึดยึดไป2แปลงเขาบอกก็ไม่พอหนี้เขาจากความไม่เป็นธรรมนางบุญภาจึงได้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ต่อศาลจังหวัดนครปฐมและได้ทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้ทางบังคับคดีจังหวัดนครปฐมจึงเสนอเรื่องเข้าต่อคณะอนุกรรมการไก่เกลี่ยหนี้นอกระบบประจำจังหวัดนครปฐมโดยมีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครปฐมเป็นประธานและหลายหน่วยงานทำงานร่วมกันในการช่วยเหลือเคสเนี่ยเป็นเคสกรณีศึกษาซึ่งคิดว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไม่มีองค์ความรู้ต่างๆเขาไม่สามารถไปต่อสู้อะไรได้แม้กระทั่งเนี่ยเราถามอะไรเนี่ยทางป้าบุญภาเองอ่ะท่านก็ไม่สามารถที่จะบอกให้เราได้เพราะท่านไม่เก็บหลักฐานอะไรเลยอะค่ะเราก็ต้องใช้ใจในการทำงานร่วมกันนะในการทำงานร่วมกันก็ถือว่าเราก็พูดกันทุกครั้งนะคะในส่วนของอนุว่าเราทำบุญเคสเนี้ยเราทำบุญร่วมกันก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะซึ่งเป็นเคสกรณีศึกษาเลยแล้วด้วยเอกสารหลักฐานที่มีไม่เพียงพอรวมไปถึงข้อมูลการผ่อนชำระหนี้ที่เป็นการชำระด้วยข้าวเปลือกจึงทำให้ทางอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครปฐมในฐานะประธานต้องทำงานหนักในการหาข้อมูลเปรียบเทียบราคาข้าวในแต่ละปีและการดำเนินการช่วยเหลือทางคดีเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายทางอัยการทางทีมงานของอัยการเองนะคะก็จะมีต้องตั้งเป็นคณะทำงานก่อนโดยจะแบ่งเป็น2คณะนะคะเพื่อคณะหนึ่งเนี่ยจะเป็นคณะของเจ้าหนี้อัยการจะตั้งเป็น2ทีมคณะหนึ่งเป็นคณะเจ้าหนี้คณะหนึ่งเป็นคณะลูกหนี้นะคะเพื่อคณะหนึ่งเนี่ย
จะสืบหาข้อเท็จจริงของเจ้าหนี้อีกคณะหนึ่งจะสืบหาข้อเท็จจริงของลูกหนี้นี่คือในทีมของอัยการนะคะเพราะว่าคดีของป้าเนี่ยมีความซับซ้อนและยุ่งแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับที่ดินนะคะหลายไร่นะคะเป็น10ไร่แล้วก็จำนวนเงินค่อนข้างสูงนะแล้วก็สัญญากู้ก็หลายปีแล้วไม่ใช่แค่10ปีเป็นเกือบ20ปีแล้วมีการใช้หนี้เป็นข้าวเราจะต้องมาคำนวณว่าป้าเนี่ยหาเรทราคาข้าวเนี่ยออกมาว่าข้าวตอนนั้นมีราคาอยู่เท่าไหร่ที่ป้าใช้ไปแล้วก็ต้องมาสืบให้ระหว่างของเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะคะล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการไก่เกลี่ยหนี้นอกระบบประจำจังหวัดนครปฐมได้ทำการเจรจาไก่เกลี่ยแล้วผลปรากฏว่าคู่กรณีทุกฝ่ายสามารถตกลงกันได้โดยลูกหนี้ยินยอมจะใช้หนี้จำนวน1ล้านบาทและทางเจ้าหนี้จะต้องถอนการยึดหรือขายทอดตลาดที่ดินซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่อาศัยในปัจจุบันของลูกหนี้จากความสำเร็จที่เกิดขึ้นส่งผลให้คดีดังกล่าวเป็นกรณีศึกษาของจังหวัดนครปฐมและเป็นคดีตัวอย่างในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนต่อไปทั้งนี้ที่ผ่านมาสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีได้มีการทำงานเชิงรุกทั้งพื้นที่ส่วนกลางและ77จังหวัดทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยผลจากการดำเนินงานตลอดปี2563จนถึงปี2564ได้มีการดำเนินโครงการและกิจการช่วยเหลือประชาชนทั้งหมด6หัวข้อสามารถช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งสิ้นได้ 174,214 รายวันนิสาศรีรื่นไทย PBS รายงานผู้ชมครับสถานีประชาชนนะฮะเป็นเพียงแค่สะพานครับเราต้องผนึกกำลังครับจากหลายภาคส่วนอย่างที่เราบอกไปว่าเราเอาสามาเป็นที่พึ่งของประชาชนดังนั้นหากว่าใครมีความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะฮะเรื่องของหนี้นอกระบบต่างๆอยากจะให้ติดตามเรื่องนี้เลยฮะค่ะวันนี้นะคะเรามีชาวบ้านที่ไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมานั่งคุยในรายการกับเราด้วยนะคะคุณบุญภาสีทองแช่มค่ะต้องเรียกว่าเป็นอดีตลูกหนี้นอกระบบแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้พ้นทุกข์แล้วนะคะท่านที่2ค่ะท่านอัยการณรงค์ศรีรสันต์อัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับสวัสดีครับคุณบุญภาตอนนี้กินได้นอนหลับแล้วนะถือว่าพ้นทุกข์แล้วนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างเล่าความรู้สึกให้ฟังหน่อยในอดีตที่เคยเป็นหนี้และตอนนี้ปลดหนี้ได้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะอดีตที่ตอนเป็นหนี้คือกินก็ไม่ค่อยได้นอนไม่หลับคิดอย่างเดียวว่าจะทำยังไงที่ว่าเขาก็จะเอาเงินตรงไหนมาให้เขาเพราะว่าเขาจะยึดที่แล้วครับฟังตอนแรกนะฮะคุณป้าบุญพานี่ติดหนี้เท่าไหร่300,000กว่าบาทใช่ค่ะเมื่อประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วตอนนั้นคือไปยืมเงินเขาหรือว่ายังไงฮะก็ไปทำเป็นเหมือนกับทำหนังสือสัญญากู้หนังสือสัญญากู้เป็นกระดาษแผ่นหนึ่งใช่ค่ะเขียนเองใช่เขาเขียนเองหมายถึงว่าคู่กรณีเขาเป็นคนเขียนเองทั้งหมดร่างมาใช่ร่างมาในเนื้อหาเขาว่ายังไงบ้างครับกู้ยืมเงินแล้วใช้ด้วยทางข้าวเปลือกข้าวเปลือกข้าวสารของเราใช่คือเราปลูกข้าวอยู่แล้วใช่ค่ะทำนาใช่ค่ะทำนาฝั่งนู้นเขาเป็นโรงสีใช่ค่ะแล้วตอนที่ไปกู้เงินเข้ามาเราใช้หลักค้ำประกันอะไรคะตอนนั้นตอนแรกยังที่ดินค่ะโฉนดที่ดิน10เบ็ดไร่2งานไปค้ำประกันไปค้ำไว้เอาเงินมา 300,000 ใช่คือในหนังสือเขาระบุเหรอฮะว่าต้องเอาที่ดินมาค้ำเอาไว้หรือว่ายังไงครับตอนแรกเขาไม่ได้ระบุพอปีที่2เขาให้เอาใบที่ไปประกันอ๋อ 300,000 ก้อนนั้นที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เราเป็นหนี้ในระยะยาวเลย 300,000 เอาไปทำอะไรคะตอนนั้นเอามาซื้อเครื่องที่ว่าเราจะไปบุกเบิกทำที่อีก2แปลงที่ว่าโดนยึดไปเครื่องอะไรคะเครื่องขึ้นน้ำรถไถท่อดูดน้ำก็คือไปทำนาต่อใช่อีก2แปลงใช่ค่ะ2แปลงนั้นกี่ไร่ได้ครับประมาณเกือบ50ไร่เอามาซื้ออุปกรณ์ทำมาหากินทำมาหากินแล้วที่ดินที่เราไปค้ำไว้นี่มีทั้งหมดกี่ไร่นะฮะ
ที่ค้ำไว้แค่11ไร่2งาน11ไร่2งานแล้วเขายึดไปได้ยังไงคือเพราะว่ามันมีหนังสือนั้นคือเป็นผลผูกมัดนะครับยึดไปได้ยังไงคือเราใช้เขาไปด้วยทางข้าวการเกษตรเนี่ยเพื่อข้าวเนี่ยเขาก็ไม่ยอมหมดสักทีพออยู่ๆเขาก็มาปี6 59 60 61เขาก็เลยเริ่มฟ้องยึดฟ้องเราจากหนังสือฉบับนั้นใช่ค่ะพอฟ้องเสร็จแล้วยังไงต่อคะดำเนินการแบบไหนเขาก็ยึดไป1แปลงแปลงละ11ไร่อ๋อคือที่ดินเนี่ยที่เห็นณตอนนี้ใช่ไหมฮะคุณอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คนละที่กันอันนี้แปลงเหรอคะอันนี้ไม่ใช่อันนี้แปลงสุดท้ายที่ว่าเขาจะยึดแล้วก็หน่วยงานที่เข้าไปช่วยนี่คือเราปกป้องเอาไว้ได้มีหน่วยงานมาช่วยไว้กันไว้ให้แล้วใช่ค่ะพอมีหน่วยงานมาปกป้องกันที่คือต้องบอกเรียนอย่างนี้ก่อนที่ดินนี้มี3แปลงถูกต้องไหมคะใช่3แปลงคือ2แปลงเนี่ยตกเป็นของนายทุนไปเรียบร้อยแล้วส่วนอีกแปลงเนี่ยค่ะที่ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปแล้วก็มีหน่วยงานลงพื้นที่ไปอันนี้คือแปลงสุดท้ายแปลงสุดงั้นขออนุญาตเล่าย้อนตัดภาพมาที่แปลงสุดท้ายเลยแล้วกันแปลงสุดท้ายนี่มันเจอปัญหาอะไรจนกระทั่งหน่วยงานลงพื้นที่ไปอะคะอยู่ๆ2เอาแปลงสุดท้ายเลยไม่ต้องเอ่ย2แปลงนะค่ะเขาก็มีหมายไปติดหน้าบ้านว่าอันนี้จะยึดแล้วนะยึดทั้งบ้านยึดทั้งที่ดินยึดหมดคือหมายถึงความว่าทนายฝั่งเขาเนี่ยเดินเรื่องใช่เดินเรื่องเราเห็นมีหมายมาทำยังไงล่ะฮะจากนั้นแล้วข้าวที่ส่งไปคือยังไม่หมดสักทีเหรอไม่หมดเขาบอกไม่หมดข้าวสารที่เราส่งไปเนี่ยคือว่าส่งรายปีรายเดือนหรือว่ายังไงครับรายปีรายเดือนปีนึงทำ3ครั้งก็จะส่งได้3ครั้งครับปีนึงเอาไปปิดหนี้แต่ก็ไม่หมดทบไปเรื่อยๆแล้วเราเคยถามเขาไหมคะว่าหนี้ตอนนั้นนะคะที่อยู่กับเขาเนี่ยมันเหลือกี่บาทจะได้เอาข้าวไปไว้ให้ถูกอะค่ะก็เขาก็ไม่ได้ถามเขาเวลาไปคิดเขาก็บอกว่าไม่พอให้ค่ะไม่พอให้ไม่พออย่างเดียวเลยไม่พออย่างเดียวจนกระทั่งที่แปลงสุดท้ายมีหมายศาลมาติดใช่หมายไปรู้จักกับหน่วยงานได้ยังไงหรือว่าเราเดินช่องทางไหนใครแนะนำไปคะก็ต้องขอบคุณกรมบังคับคดีตอนแรกกรมบังคับคดีเขาเป็นคนแนะนำให้ไปที่ยุติธรรมให้ไปที่ DSI ให้ไปถวายฎีกาค่ะไปมาหมดเลยไปน่าทำมาหมดเขาช่วยทุกหน่วยงานอ๋อคือหน่วยงานเขาแนะนำไปด้วยเราก็ไปตามคำแนะนำเลยอันนี้คุณผู้ชมนะฮะฟังไปเรื่อยๆนะเพราะว่าหากว่าใครไปเจอกรณีแบบนี้เนี่ยนี่ถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างเริ่มแรกที่ไปที่บังคับคดีก่อนนะฮะใช่ค่ะไปบังคับคดีเสร็จปุ๊บบังคับคดีก็แนะนำให้ไปยุติธรรมแต่ก็เหมือนว่าบังคับคดีเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงให้กับเราด้วยใช่อยู่แบบกับเราตลอดเพราะว่าผมฟังคือว่าบอกใช้ใจทำเรื่องของกรณีนี้และมีหลายฝ่ายมาช่วยกันอย่างนี้เหรอฮะใช่ค่ะเออค่ะพอกระทั่งสุดท้ายไปถึงทางสำนักงานอัยการสูงสุดใช่ค่ะค่ะต้องถามทางพี่ณรงค์แล้วล่ะค่ะเรื่องนี้เราเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าทำงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆแบบบูรณาการยังไงจนกระทั่งคุณป้าเขาพ้นทุกข์ได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะได้ครับก็ขอทับความเดิมนิดเดียวที่คุณธีรเดชบอกนะครับเขาทำสัญญากันแรกๆปี47 300,000 กว่าบาท 70,000 กว่าบาทแล้วเขาก็บอกว่าจะเอาค่าไปคืนกันในระหว่างนั้นก็จะมีการไปซื้อยาฆ่าแมลงปุ๋ยอะไรเนี่ยจากร้านของเจ้าหนี้เหมือนกันก็เลยมีหนี้ที่ปนกันอยู่ทั้งค่าข้าวค่าอะไรจึงขายไม่หมดกันสักทีนึงแล้วก็ในประเด็นที่2ก็คือราคาข้าวป้าบอกนะป้าทำปีตั้ง600,000บาทอ่ะเจ้าหนี้บอกตีได้ประมาณ 300,000 เองแต่ยังก็เป็นยอดเรื่องข้าวชื้นไม่ชื้นของเขาเนี่ยเขาก็หักกันไปหักกันมาเขาเนี่ยมีหลักฐานในการหักแต่ป้าเองเราไม่ได้เก็บหลักฐานเหมือนที่บังคับคดีบอกนะครับป้าก็อาศัยว่าทุกวันเนี่ยก็ทำอยู่มันก็ต้องได้600,000สิอะไรเงี้ยที่ป้าทำอยู่แต่บังคับคดีเขาไม่ตีอย่างนั้นโทษทีครับโทษทีเจ้าหนี้เขาไม่ได้ตีเท่านั้นพอปีก็มาบอกป้าว่าค้างอีกแล้วนะค้างอยู่หลายปีแล้วคราวนี้ก็มาจับทำสัญญาใหม่ให้ป้าไปกู้จำนองคนอื่นอยู่ครั้งนึงประมาณ 4-5 ล้านเหมือนกันมั้งแล้วก็เอาเงินมาจ่ายเจ้าหนี้ซะป้าก็ไปเป็นหนี้เขาอีกพอเป็นหนี้เขาอีกสุดท้ายมีการทำข้าวทำซื้อของกันอีกป้าก็ไม่ไหวอีกเหมือนกันก็เลยมาขอกลับไปที่เจ้าหนี้ครับทำสัญญากู้ล่าสุดฉบับสุดท้ายมากู้เจ้าหนี้นี่6 ล้านบาท6ล้านเนี่ยเป็นตัวหลักในการที่ไปฟ้องคดีตอนหลังเนี่ยนะครับครับป้าก็เลยเอาเงินที่ได้จาก6ล้านเนี่ยไปไถ่จำนองเจ้าหนี้คนเก่าที่จำนองแล้วก็มากู้กับเจ้าหนี้คนนี้เอาตังค์บางส่วนมาไม่ถึงล้านป้าได้จากเขานะเงินที่เกินจากจำนองนะป้าก็ได้บางส่วนนะแต่ไม่เยอะก็ไปไถ่จำนองซะเยอะคราวนี้พอ6ล้านปั๊บคราวนี้ก็ทำนาก็ไปคุยกันเงี้ยคืนไปคืนมากันป้าก็เลยค้างเขาเป็นโด
ดอกเบี้ยเป็น8ล้านยังไงเนี่ยครับการฟ้องด้วยตอนฟ้อง11ล้านไหมครับคุณป้าตอนนั้นตอนที่ฟ้องมาแล้วเนี่ยใช่ค่ะประมาณ11ล้านครับคุณที่จาก 300,000 โดดไป11นานเหมือนกันครับเพราะต้นเงินมันเยอะต้นเงินมัน6ล้านกว่าพอเป็น8 11ล้านบาทกว่าเนี่ยเขาก็เลยคราวนี้ก็ใช้วิธีเสร็จคดีแล้วศาลตัดสินป้าเองก็ไปถูกนักกฎหมายเนี่ยไปยอมความในศาลตอนฟ้องมีนักกฎหมายมาเซ็นใบมอบอำนาจคุณป้าแต่งทนายไปเรียบร้อยกลายเป็นป้าก็ร้องเรียนนักกฎหมายอยู่ตอนนี้ว่าป้าไม่ได้ยินยอมจะไปผ่อนหนี้ตอนแรกสู้คดีเรียบร้อยนะมีการเปลี่ยนทนายกันไปในศาลแล้วทนายก็ไปยินยอมทำสัญญาคำพักษาศาลออกเป็นสัญญายอมมาอันนี้ไม่สู้คดีเลยว่านี่เก่ามาจากไหนอย่างไรมันก็เลยจบอยู่ที่คำพิพากษาศาลตามยอมคราวนี้ป้าก็หมดเลยคราวนี้พอกว่าจะมาถึงทางพวกเราที่ช่วยเหลือนี่เกือบ 2-3 ปีนะป้านะ3ปีกว่าจะมาถึงพวกเราระยะเวลาการยื่นคดีใหม่พิจารณาใหม่อุทธรณ์มันหมดเลยโอ้โหเลยนะครับในป้าก็เลยมาร้องปัญหาเต็มที่เลยสิใช่ครับมาร้องนักกฎหมายรุ่นนั้นก็อยู่ระหว่างสอบสวนวินัยอยู่ตอนนี้นะครับสอบสวนมันยากกันอยู่คือป้าก็มีทนายความและมีนักกฎหมายที่ช่วยด้วยป้าบอกว่าตอนที่บันทึกยินยอมเปลี่ยนทนายเนี่ยป้าไม่ได้ทำแล้วก็มีคนไปให้ป้าเซ็นเอกสารไปแล้วก็ไปกรอกไปยอมความกันในศาลจนป้าก็ไม่ได้ไปศาลนะวันยอม8ล้านเนาะครับเอ๊ะแล้ววันนั้นป้ารู้มั้ยคะว่าทนายความเขาจะมีการไปเซ็นยินยอมไม่รู้ค่ะไม่ทราบเพราะไม่ได้ไปเขาไม่ได้ปรึกษาเราด้วยไม่เขาให้เซ็นเอกสารอย่างเดียวเขาให้เซ็นแต่งตั้งอย่างเดียวแต่งตั้งไปให้เขาแต่งตั้งใช่มีคนถือเอกสารมาให้แต่งตั้งทนายครับก็แต่งตั้งให้เขาไปครับป้าครับแล้วทำไมป้าถึงไม่เก็บหลักฐานไว้ตอนที่เราเอาข้าวไปชดใช้หนี้เขาอะฮะก็เขาไม่ได้ให้หลักฐานอะไรเราเลยคือเราขอเขาแล้วอ๋อแล้วเราได้จดไว้เองบ้างไหมครับไม่ได้จดเพราะเราไม่ได้จดอะไรไว้ใจนะครับเพราะว่าตอนนั้นที่เอาข้าวไปขายคนที่จะตีราคาคือโรงสีคือปลายทางใช่เราก็ไม่รู้ด้วยว่าข้าวได้ราคากิโลกรัมละเท่าไหร่ค่ะก็คือเอาข้าวไปไว้อย่างเดียวคราวนี้ต้องถามเรื่องของความยากง่ายงั้นผมนิดเดียวนะเพื่อนจะมาสู่แผนร้านตอนนี้พอเจ้าหนี้เขาก็มีสัญญากู้อยู่ก็เลยฟ้องเสร็จก็ทำยอมเมื่อทำยอมเสร็จนะครับเรียบร้อยเลยคราวนี้ก็ไม่มีตังจ่ายตามยอมเพราะเงินไม่พอเขาก็เลยใช้สิทธิ์บังคับคดีครับนี่แหละเป็นที่มาบังคับคดีก็ไปตั้งเรื่องบังคับคดียึดทรัพย์ยึดแปลงที่1ไปแล้วขายทอดตลาดเสร็จเรียบร้อยยึดแปลงที่2ไปแล้วขายทอดตลาดเสร็จเรียบร้อยได้เงินไปบางส่วนค้างเงินอยู่อีก3ล้าน6แสนบาทไม่บวกดอกเบี้ยนะก็เลยเหลือแปลงสุดท้ายที่คุณเทเรเดชเห็นคุณแป้งเห็นในจอนะครับคราวนี้ก็ป้าก็ไปหาเงินคนอื่นมาช่วยอีกเอาเงิน3ล้าน6มาวางไว้เพื่อจะให้เจ้าหนี้ยึดแปลงสุดท้ายไปยื่นคำร้องต่อศาลขอให้พิจารณาใหม่ไปขออุทธรณ์เนี้ยไม่ได้เพราะมันหมดเวลาทุกอย่างบังคับคดีก็เลยบอกป้าไปพบอาทุนก้าวถวายฎีกาเธอไปหาใครช่วยเธอท่านพอบังคับคดีต้องชื่นชมท่านรับว่ามันไม่ค่อยเป็นธรรมกับป้านะแต่ไม่ใช่ว่าเจ้าหนี้ก็เอาเปรียบเพราะเราก็สู้ผ่านกระบวนการศาลมาหมดแล้วตรงนั้นศาลก็พรูฟมาหมดแล้วเราก็ต้องยอมรับนะครับหลังจากนั้นเราก็เลยพอรู้ว่าเป็นบังคับคดีอาบชมค่าถวายฎีกาสำนักพระราชวังก็ส่งต่อให้กับยุติธรรมจังหวัดยุติธรรมจังหวัดก็เลยเรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการเราก็มองว่าน้องที่เป็นในการจังหวัดท่านมยุรีเนี่ยนะครับท่านก็มองปรึกษาในฐานะที่เราเป็นอัยการแล้วก็เผยแพร่ความรู้แล้วก็บรรยายอัยการจังหวัดอยู่มีเคสอย่างนี้จะทำอย่างไรผมบอกอจอัยการจังหวัดต้องเอามาทำเองเพราะอัยการจังหวัดท่านเป็นประธานอนุไกรเกียรมีบังคับคดีมีตำรวจภูธรมีสรรพากรมีหนี้มีกองทุนหมู่บ้านมีออมสินมีทกศอยู่ในอนุเราเต็มไปหมดเลยโอ้ช่วยกันทั้งหมด13หน่วยงานมีทหารมีกรมน.ด้วยมีภูธรภาค7ภูธรจังหวัดอยู่กับอัยการจังหวัดหมดเลยมีผู้ว่าที่เป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วปลัดจังหวัดคลังจังหวัดอยู่หมดในอะไรนั้นนะก็เลยประชุมเลยคราวนี้ส่งเรื่องจากยุติธรรมจังหวัดมาให้อัยการจังหวัดขับเคลื่อนด้วยกระบวนการกลไกของอนุกรรมการจังหวัดก็เลยประชุมกัน2ครั้งนะครับเพื่อซักข้อเท็จจริงจากคุณป้าครั้งที่2ซักข้อเท็จจริงจากเจ้าหนี้และทนายความก็ให้ความร่วมมือเจ้าหนี้ก็ให้ความร่วมมือที่เหลือก็นำไปสู่การไกล่เกลี่ยว่า3ล้าน9เนี่ย3ล้าน6ณวันที่เจรจาขึ้นเป็น3ล้าน9อีกแล้วจะทำอย่างไรพอจะลดได้ไหมแล้วเอาราคาข้าวมาเปรียบเทียบที่คุณธนเดชบอกครับผมก็ให้ท่านอจไปถามเกษตรอำเภอว่าข้าวที่คุณป้าทำมาในปีละเท่าไหร่กันแน่ของเขาเดี๋ยวคนเจ้าหนี้เขาคิดได้17ล้านคุณป้าคิดได้มา11ล้านกว่านะครับโอ้ป้านี่ถ้าเกิดต้องมีตังค์จริงนั้นรวยนะตอนนั้นอ่ะทำมาหลายปีคุณแป้ง11ล้านกว่าเรามาเทียบบัญชีกันเหลือ6ล้านกว่าที่ต่างกันพี่ทนายก็ได้ตังค์ไปแล้วบางส่วนเจ้าหนี้ก็ได้ไปแล้วบางส่วนป้าก็เหลือลดให้เขาหน่อยได้ไหมเผื่อเขาจะได้อยู่ได้ก็ใช้วิธีใจมันที่ใจน่ะใจเจรจากับใจแล้วก็ถือว่าตรงเรื่องนี้เนี่ยมาทำบุญนะครับเพื่อเป็นพระให้กับถวายเดชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะท่านเขาทูลเกล้าถวายฎีกาเรื่องนี้ต้องรายงานกลับไปที่ยุติธรรมจังหวัดรายงานกลับไปที่สำนักพระราชวังแล้วก็รายงานไปยังทูลเกล้าถวายฎีกาไปยังพระบาทเจ้าอยู่หัวตามรูปแบบของเส้นทางของการทูลเกล้าค่ะนะครับค่ะท่านนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะเรื่องใหญ่พิเศษว่าถ้าเกิดว่าป้าไม่ไปบังคับคดีไม่ไปถึงอัยการจังหวัดไม่ถึงอัยการสูงสุดเนี่ย
ที่แปลงนั้นที่เราเห็นในภาพรอขายอยู่ครับรอขายแล้วรอขายแล้วครับโอ้ได้กระตีมูลค่านี้เท่าไหร่นะครับหลายก็31ไร่ก็ได้ตอนนั้นที่ธนาคารออมสินเขาประเมินอ้อทกสประมาณ11ล้านนะครับอยู่ในช่วง9ถึง11ล้านฮะเจ้าหนี้เขาถึงไม่ยอมปล่อยก็บอกเอ้าผมมีอยู่3ล้าน6ผมไม่ปล่อยแน่เพราะมูลทรัพย์ที่จะได้เนี่ยมันถึง9ล้านกว่าบาทตอนนั้นนั่นคือสิ่งที่เราควรบอกว่าถ้างั้นก็ลดหย่อนผ่อนผันให้กันได้ไหมนะครับตอนแรกก็ล้านห้าก่อนล้านห้าป้าก็กลับบ้านไปทุกคนก็กลับบ้านไปก็มาต่อรองกับเจ้าหนี้บอกสักนิดได้ไหมลดอีกนิดได้ไหมเขาบอกท่านนรงครับผมเองได้เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะไอ้การจังหวัดเนี่ยทำหนังสือมาจากส่วนจังหวัดมาขออธิบดีให้ไปเป็นที่ปรึกษาในการเจรจาของคณะจังหวัดก็เลยใช้ความรู้ความสามารถเข้าไปช่วยนะครับช่วยคุยกับทุกฝ่ายแล้วก็บอกทนายช่วยนิดได้ไหมลดให้นิดหนึ่งถ้าล้านหนึ่งเนี่ยอาจจะพอให้ป้าเขาดูได้ก็พาลูกให้ป้าพาลูกมาทุกคนเลยมานั่งฟังเพราะเราเจรจาอย่างเดียวป้าคนเดียวตัดสินใจไม่ได้หรอกครับว่าจะเอาเงินมาจากไหนลูกจะเอาที่ดินแม่ไหมแม่ไปเนี่ยแม่ก็ไม่ได้ทิ้งอะไรเพราะที่ดินก็เป็นของลูกนี่แหละวันนี้ถ้าแม่ไม่เอาไว้นะครับที่ดินก็จะหลุดจากลูกไปหมดเลยนี่คือมรดกของลูกทุกคนนะพี่สาวน้องสาวลูกชายแกมากันหมดเลยวันนั้นแล้วก็มีผู้ช่วยคนแนะนำด้วยก็มาช่วยกันคุยสุดท้ายเจ้าหนี้ก็ลดอยู่ที่1ล้านบาทเหลือ1ล้านจากเท่าไหร่นะครับจาก3ล้าน9ตอนนั้นค่ะ1ล้านนี่คือหมายถึงว่าป้าก็ต้องจ่ายเขาต้องจ่าย1 3ล้าน1ล้านแล้วก็เอาที่ดินกลับมาได้ค่ะแสดงว่าตอนนี้จ่ายไปแล้วล้านหนึ่งใช่ครับคุณป้าเองก็ไปจ่ายวันศุกร์เจรจากันนะครับคุณป้าเนี่ยในระหว่างที่ไปเอาเงินคนอื่นมาวางไว้3ล้าน6แล้วก็ถอนออกไม่ได้เจ้าหนี้ก็มาฟ้องคุณป้าอีกว่าให้คืนเงิน3ล้าน6ที่ไปวางไว้ที่บังคับคดีคืนเขาด้วยป้าก็โดนไป3ขาเลยคราวนี้ทางนี้ก็จะยึดทรัพย์ทางนู้นก็จะฟ้องเงินคืน3ล้าน6เจ้าหนี้ก็จะไปเอา3ล้าน6มาเป็นค่าที่ดินแล้วจะคืนที่ดินให้ป้าวันนั้นก็เป็นการเจรจา3ขา1ป้านำเงินมาชำระหนี้บังคับคดีวันจันทร์3ล้าน6นะครับไถ่ถอนการยึดบังคับคดีจะออกเช็ค3ล้าน6คืนให้กับคนที่ป้าให้กับป้าเพื่อป้าจะไปคืนเจ้าหนี้เจ้าหนี้จะไปรอที่ศาลถอนฟ้องนะครับเจ้าหนี้ที่เป็นคนยึดจะถอนบังคับคดีทันทีเหมือนกันทันที10โมงเช้าวันจันทร์เช้าก็ปฏิบัติตามสัญญากันเลยป้าก็ไปที่บังคับคดีจ่ายเงินบวกกับค่าธรรมเนียมนะครับ 80,000 กว่าบาทในการถอนอายัดบังคับคดีก็ออกเช็คเงินสดให้กับป้าเพราะต้องออกคืนชื่อป้าเพราะวางไว้ในฐานะเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้นะครับป้าก็ไปกับเจ้าของเงินนะครับ3ล้าน6ที่ยืมก็มาวางไปธนาคารโอนเงินคืนให้กับเขาทันทีทนายโจทย์ที่ยึดที่ดินก็ไปถอนที่ดินยึดการอายัดทนายของคนที่ฟ้องป้าทดลองการจ่ายที่ออกตังค์มา3ล้าน6วางไว้พอรู้ว่าทางนี้ได้เช็คเขาก็ไปถอนฟ้องที่ศาลก็รอ10โมงเช้าเลยหลายเรื่องครับตรงนี้ประชุมกันต้องใช้กลไกของกฎหมายแล้วก็อนุกรรมการจังหวัดช่วยกันพี่ตรงเวลานะป้าตรงเวลานะบังคับคดีเซ็นให้นะครับครับนั่นคือความที่เราช่วยกันที่ผมฟังท่านอัยการณรงค์เนี่ยนะฮะดูแล้วนี่ไม่ใช่ง่ายๆเลยผมไม่ง่ายครับแล้วนานแค่ไหนครับกว่าจะลดเปาะต่างๆไปได้ทีละเปาะ2เดือนได้มั้ยป้า2เดือนนะเราใช้เวลา2เดือนประมาณไม่เกิน2เดือนครึ่งครับประชุมก็ถือว่าเร็วนะฮะใช่มั้ยฮะประชุมครั้งสุดท้ายเกือบไม่ได้ประชุมเพราะโควิดเข้านครปฐมอีกแล้วแต่เราก็ย้ายสถานที่ประชุมกันแล้วก็ครั้งที่3สําเร็จครับครั้งที่1ชี้แจงป้าครั้งที่2เจ้าหนี้มาด้วยครับครั้งที่3ก็เลยโจเจรจาต่อหน้ากันเลยค่ะเอ๊ะท่านอัยการคะถ้าหากย้อนกลับไปเนี่ยเรื่องของป้าคือ20กว่าปีหลักฐานป้าเก็บบ้างไม่เก็บบ้างมีวิธีการสืบเสาะยังไงบ้างเผื่อว่าหน่วยงานอื่นๆเวลาที่เขาสืบคดีแบบนี้จะได้นำวิธีแบบนี้ไปใช้บ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องของการทำสัญญากู้แต่ตีใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินเพราะงั้นเราก็มาตีราคาทรัพย์สินอย่างเดียวว่าในแต่ละปีนั้นกระทรวงเกษตรอำเภอสามารถคำนวณตามหลักวิชาการได้ไหมว่าในปี47 48 49 50น้ำท่วมไม่ท่วมเนี่ยที่เกษตรเนี้ยแปลงนี้ของป้าราคา11ไร่7ไร่ของป้าเนี่ยจะปลูกข้าวได้ราคาเท่าไหร่แล้วก็เอาคำนวณราคาเนี่ยมาให้เจ้าหนี้ดูนะครับบอกว่าเจ้าหนี้ลองดูนะถ้าเจ้าหนี้เห็นว่าเจ้าหนี้บอกว่าป้าเขาขายได้ป้าบอก 600,000 นะต่อปีเจ้าหนี้บอก 300,000 เพราะฉะนั้นมันเหลื่อมกันอยู่นะช่วยกันหน่อยได้ไหมช่วยลดราวาสอกนิดได้ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการพิสูจน์เหมือนที่คุณแป้งบอกก็คือต้องพิสูจน์อย่างลักษณะอย่างนี้ว่าราคาของที่เราไปให้จริงเท่าไหร่แต่ปัญหาต่อมาก็คือป้าไปเอาพวกยาฆ่าแมลงพืชพวกนี้เราไม่เห็นไงแต่ว่ากระบวนการที่คุณแป้งพูดตรงนี้มันเลยไปจนถึงขั้นสืบพยานในศาลไปหมดแล้วนี่ผมสงสัยว่าอย่างคู่กรณีของคุณป้าเนี่ยเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลหรือเปล่าไม่ครับไม่เขาเป็นคนทำมาค้าขายปกตินั่นแหละครับแต่ว่าเขามีเขาทำเอกสารแล้วก็ก็รับซื้อข้าวรู้สึกญาติใช่ไหมคุณป้าที่รับซื้อข้าวเนาะไม่ใช่ตัวเขาเองหรือว่าญาติฮะตัวเขาตัวเขาเองก็มีโรงสีรับซื้อข้าวเหมือนกันแล้วก็มีการเซ็นรับเอกสารกันอย่างเงี้ยครับแต่เราเนี่ยพอตีราคาเราไม่ให้จบนะวันที่ขายว่ามีหนี้อยู่ 370,000 ฉันเอาเข้ามาให้ปีนี้หนี้เหลือเท่าไหร่ป้าก็ด้วยความไว้ใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เชื่อกันว่านี่จะหมดไปแต่ละปีไม่มีหนี้ค้างนะครับค่ะท่านอัยการคะถ้าหากเรื่องนี้เรามามีการถอดบทเรียนกัน
สำหรับชาวบ้านคนอื่นที่อาจจะเคยเจอปัญหาแบบนี้เวลาที่เจอปัญหาสิ่งแรกที่ควรวิ่งไปหาคือควรจะไปหาตรงไหนนำหลักฐานอะไรไปบ้างอะคะครับก็คือตั้งแต่เราเป็นหนี้นะครับเหมือนที่เราบอกว่าเราช่องทางของของหน่วยงานราชการเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับหนี้นอกระบบเนี่ยมันมีตั้งแต่ช่องทางของตำรวจนะครับถ้าเป็นหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมายนะแต่อย่างนี้เป็นเรื่องกู้ยืมเนี่ยดอกเบี้ยเขาเป็นดอกเบี้ยที่เขาจ่ายกันนู้นตามปกติของเขาเนี่ยยังไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราหรือไม่แต่ถ้าเป็นดอกเบี้ยเกินอัตราก็เป็นความผิดก็ไปที่ตำรวจได้นะครับหรือถ้าเป็นต้องการให้หน่วยงานเจรจาก็มีหลายหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธินั้นเป็นประธานอนุไกลเกลี่ยนี่นอกระบบประจำจังหวัดหน่วยงานอื่นที่ไกลเกลี่ยก็มียุติธรรมจังหวัดภาคประชาชนศูนย์ไกลเกลี่ยภาคประชาชนศูนย์ไกลเกลี่ยหน่วยงานของรัฐหรือผู้ไกลเกลี่ยได้ขึ้นทะเบียนที่ศาลก็ได้มีหลายหน่วยงานที่ช่วยในเรื่องเยียวยาเกลี่ยหนี้ให้เกิดความเป็นธรรมครับครับถามคุณป้าบุญพาต่อณตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นคนปลอดหนี้ได้ไหมฮะหรือว่าไปติดหนี้อะไรใครอยู่หรือเปล่าณตอนนี้ไม่มีค่ะไม่มีแล้ว นี่ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยจะบอกลูกหลานต่อไปเลยได้ไหมฮะว่าอย่าเอาที่ดินไปค้ำประกันหรือไปยืมเงินเขาได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราไปยืมหนี้นอกระบบอ่ะเราจะมัดตัวเราเองไปอย่าได้ไปทำเลยแต่ก็เห็นใจคุณป้านะตอนนั้นเอาเงินมา 300,000 เนี่ยซื้ออุปกรณ์ทำมาหากินหมดเลยนะคะท่านอัยการณรงค์ฝากเตือนหน่อยรวมถึงเตือนคุณป้าและเตือนประชาชนที่อาจจะเจอปัญหาแบบนี้อยู่ตอนนี้คือไม่มีเงินนะคะวิธีที่จะเข้าถึงระบบการเงินได้แบบถูกต้องตามกฎหมายยังไงดีคะครับก็คือรัฐบาลเองนะครับก็พยายามที่จะให้หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นออมสินหรือธนาคารธกสซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของรัฐเนี่ยนะครับจัดสรรเงินของตัวเองมาเพื่อที่จะปล่อยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนได้โดยง่ายเงื่อนไขผ่อนปลนนะครับปัจจุบันนี้ก็เตรียมมาแล้วนะครับปี60ก็ประมาณ 5,000 ล้านปี61ก็ประมาณ 10,000 ล้านปีนี้ก็เตรียมมาไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านนะครับแล้วก็ฉุกเฉินนะครับเงินน้อยก็เข้าถึงได้ลูกหมดเทอมปิดเทอมหรือเงินก้อนใหญ่ก็ลองไปคุยกับธนาคารออมสินและธกสดูอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนหรือผู้ยากจนของปลัดกระทรวงเกษตรก็เหมือนกันมีเงินที่จะให้กู้ปีนึงก็เป็นพันล้านนะครับขอให้ชาวบ้านเนี่ยที่ต้องการจะรักษาที่ดินไถ่ถอนจำนองที่ดินที่เป็นกู้อยู่และถูกบังคับคดีเนี่ยรักษาที่ดินผืนสุดท้ายเอาไว้เนี่ยไปขอกู้ได้นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยก็ถูกด้วย 6% ปีที่2ผ่อนดีก็เหลือ5ปีที่3เหลือ4ปีสุดท้ายก็เหลือ 2% ทุกยาวไปถึงหมดสัญญาถูกกว่าเงินนอกระบบอีกเยอะเลยนะครับแหล่งทุนของรัฐเหล่านี้จึงอยากจะให้มาช่วยให้ชาวบ้านหันมามองนะครับถึงแม้จะเข้ายากสักหน่อยลองไปปรึกษาก็ดูหน่อยนะครับอย่าไปกู้นอกระบบก่อนเพราะถ้ากู้นอกระบบแล้วดอกเบี้ยร้อยละ10ร้อยละ20ต่อเดือนเนี่ยเราเหมือนที่ป้าบอกเราผ่อนได้แต่ดอกเท่านั้นแหละต้นมันไม่หมดสักทีนะครับคุยกับคุณป้าต่อฮะอัดอั้นตันใจมาเนิ่นนานตอนนี้เนี่ยมาออกรายการของเราก็ถือว่าเป็นตัวอย่างให้กับผู้ชมท่านอื่นๆที่กำลังรับชมอยู่ด้วยอยากจะสื่อสารไปถึงคนที่ช่วยเหลือเรายังไงบ้างครับอัยการจังหวัดทุกหน่วยงานเลยขอกราบขอบคุณผอ.กรมบังคับคดีผอ.ยุติธรรมแล้วก็อัยการสถานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ครับผมของจังหวัดนครปฐมขอกราบขอบคุณ DSI ขอกราบขอบคุณอัยการอานาลงทุกๆคนทุกหน่วยงานอะที่ป้าไม่รู้พูดไม่ถูกว่าหน่วยงานไหนมั่งขอให้หน่วยงานทุกๆหน่วยงานที่ช่วยป้าป้าขอขอบคุณจริงๆด้วยใจที่ป้าได้เป็นทุกวันนี้ยินดีกับคุณป้าด้วยนะปลดหนี้ได้แล้วนะคะครับฟังแล้วก็ชื่นใจแทนนะฮะว่าหน่วยงานภาครัฐของเราเนี่ยไม่เคยทอดทิ้งครับแต่ขอนะฮะว่าความรู้ที่เรามีการส่งต่อไปเนี่ยจะได้แบบว่าไปถูกช่องทางครับเพราะทุกๆคนเนี่ยพร้อมอยู่แล้วในการที่จะช่วยเหลือยินดีกับป้าด้วยนะฮะขอบคุณค่ะท่านนายกนรงค์คะแล้วอย่างคดีของคุณป้าระวังแผนอนาคตยังไงต่อไปเพราะเมื่อกี้คุยกันนอกรอบคืออาจจะมีการปูแผนเรื่องของการทำมาหากินต่อไปหรือว่ายังไงดีคะคือจริงๆในส่วนของคุณป้าเองหลังจากนี้โดยปกติข้าวที่เขาทำถ้าเขาไม่มีหนี้เนี่ยเขาทำปีละ3ครั้งนี่ไม่น่าเชื่อนะเพราะจริงๆเราทำหน้าข้าวปีละ2ครั้งนะป้านะนครปฐมทำได้บางเลนใช่ไหมทำปี3ครั้งเลยนะครับก็ถือว่าเป็นรายได้ที่มีพออยู่แล้วนะครับไม่เดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะขายหรือจะทำเองเนี่ยเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดเราอยู่ด้วยเพียงพอเพียงอย่างนี้ป้าอาจจะต้องปลูกพืชอื่นสลับไหมอย่างเงี้ยอาจจะปรึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรให้เขาเนี่ยมาพัฒนาความอาชีพและความรู้ได้ตรงนี้ไม่ต้องไปกู้ยืมอะไรเขาก็ได้นะครับนั่นเพื่อพัฒนาอาชีพและต่อยอดแล้วก็อาจจะมีหมอหนี้นะครับที่หมอแก้หนี้ของกระทรวงสาธารณสุขธนาคารธกส.ครับท่านก็ให้คำแนะนำได้นะครับ
วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะคุณบุญพาสีทองแช่มนะคะต้องเรียกว่าเป็นอดีตลูกหนี้นอกระบบที่ตอนนี้ถือว่ายกภูเขาออกจากอกได้แล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับป้าบุญพาครับ